สวัสดีครับผมยินดีรับสู่ช่องลอมโบวันนี้เรามาอยู่ใน EFC FC Player Career Mode เช่นเคยนะครับนักเตะที่ผมเลือกมาเล่นในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงหนึ่งเคยสร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลพอสมควรเลยครับผมโดยเฉพาะแฟนแมนยูแดเนียลเจมส์ผมปีกชาวเวลคนนี้ตอนนี้เล่นให้กับลีดยูไนเต็ดนะครับแดเนียลเจมส์เนี่ยเป็นเด็กอะคาเดมี่นะเป็นดาวรุ่งของสวันซีนะครับผมก็อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยตอนแรกจริงๆเนี่ยอยู่กับฮาวแต่ว่าย้ายมาอยู่กับสวันซีนะแล้วก็เล่นมาจนชุดใหญ่เลยแจ้งเกิดกับสวันซีนี่แหละแล้วก็มีข่าวกับแมนยูเฉยเลยตอนนั้นคือผมเป็นแฟนแมนยูใช่ป่ะผมยังงงเลยว่าแบบใครวะมันน่าจะเป็นฤดูกาลเดียวกันกับที่แมนยูมีข่าวว่าจะซื้อจูดเบลลิงแฮมกับซื้อแดเนียลเจมส์เนี่ยแหละและสุดท้ายผมเจมส์ก็ย้ายมาแมนยูจริงประมาณ15ล้านยูโรบวกแอดออนมั้งผมไม่ชัวร์ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งราคาเท่านี้กับดาวรุ่งแบบโนเนมเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะแต่ก็เข้าใจได้แหละแมนยูซื้อใครมันก็แพงหมดนะมันอยู่กับแมนยูประมาณฤดูกาล2ฤดูกาลมีช่วงที่ดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แบบวือหวาจริงแหละเร็วจริงแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์เรื่องการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ก็เลยแบบสุดท้ายก็ไปกับทีมต่อไม่ได้ก็ขายไปครับผมขายให้ลีด30ล้านยูโรอ่ะคือแบบผมยังงงเลยเฮ้ยซื้อมาประมาณ20ขายไป30ได้ไงวะทั้งที่ฟอร์มมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนั่นแหละแล้วก็ย้ายไปอยู่ลีดแล้วก็มีปล่อยยืมไปอยู่ฟูลแลมมั่งแล้วก็กลับมาอยู่กับลีดนะครับผมก็เป็นเส้นทางอาชีพของแดเนียลเจมส์แล้วลีดชุดนี้นี่น่าจะแทบจะการันตีเลื่อนชั้นมาแล้วมั้งคือแบบอยู่กลุ่มหัวตารางเลยผมไม่ชัวร์ว่าอยู่อันดับ2หรือ3หรือ1วะแต่นั่นแหละผมคิดว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกนะครับลีดยูไนเต็ดสกิลติดตัวของแดนเจมส์ผมมีอยู่ด้วยกัน2อันด้วยกันนะครับผมอันแรกควิกสเต็ปก็คือจะเร่งความเร็วได้รวดเร็วมากขึ้นนะและอีกอันนึงก็ผมก็คือราปิดนั่นเองก็จะทำให้เลี้ยงบอลได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จะลดข้อผิดพลาดเวลาแบบเวลาเราสปรินต์หรือว่าเวลาโดนกระแทกอะไรแบบนี้นะสรุปง่ายๆผม2อันที่มีเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับความเร็วทั้งนั้นเลยเข้ากับสายของเจมเลยซึ่งเป็นปีกที่แม่งเร็วอยู่แล้วนะคือผมก็ไม่ได้ไปตามดูนะว่าลีดในฤดูกาลนี้เนี่ยคือเล่นแผนหลักๆเป็นไงหรือว่าเจมได้เป็นตัวหลักหรือเปล่าแต่ดูจากชื่อชั้นของนักเตะคนอื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอารมณ์น่าจะเป็นแบบผัดๆกันลงอ่ะเป็นตัวโรเทชันไม่มีใครแบบยืนเป็นเบอร์หนึ่งของทีมนะครับผมประมาณนี้ถ้าเรานับเฉพาะในตำแหน่งตัวริมเส้นเนี่ยปีกซ้ายปีกขวานะใจดอนแอนโทนีก็เป็นหนึ่งคนที่น่าจะตามองนะปีกที่ยืมตัวมาจากบอนมัดนะครับคลายเซนซิโอซัมเมอร์วิลคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลนี้จากแบบดาวรุ่งตอนนี้ก็แม่งก็ดาวรุ่งอยู่แหละอายุเพิ่ง21ปีนะแต่คือฤดูกาลนี้ได้ข่าวฟอร์มดีมากนะครับวินฟิดกอนโตผมปีกจากอิตาลีคนนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะอายุเป็นแค่19ปีมาเริ่มกันที่เกมแรกที่เราจะลงแข่งกันดีกว่าผมเกมนี้เนี่ยผ่านมาในลีก5แมตช์นะลีกของเราเก็บ5แต้ม5แต้มเลย5แมตช์ชนะรวด15แต้มเต็มเลยครับผมอย่างที่บอกไปว่าลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าจะจิ้มทีมไหนมาเจอทีมเราจริงๆนะเพราะว่าแบบเลเวลของทีมมันพอๆกันหมดเลยไงเพราะฉะนั้นก็สุ่มๆมาแล้วกันนะครับเกมแรกก็ผมเลือกมาเป็นเกมเยือนเกมนี้แล้วกันเราจะบุกไปเยือน Riverside Stadium ผมบ้านของ Middlesbrough ครับผมโบโร่นะเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ผมอยากเห็นแบบกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้โอกาสกลับมาหรือเปล่านะ4-2-3-1ของลีกครับผมก็จะเล่นในแผนอะไรวะกูพูดอะไรเนี่ยวันนี้งงๆนะ4-2-3-1ของลีกครับผมผู้เสียประตูเป็นเอียนเมเซียครับผมแบ็ค4จูเนียร์ฟิปโปอีธานพาดูแล้วก็โจโรดอนนะได้ยืมมาจากสเปอร์นะครับผมแล้วก็ทางขวาเป็นไทเลอร์โรเบิร์ตคู่กลางรับผมเป็นกูเลฟจับคู่กับกามาร่านะปีกซ้ายกอนโต้กลางรุกเป็นจอร์จิโญ่รูเตอร์ครับคนนี้นี่น่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจะตามมองเลยนะคนนี้รูเตอร์นะแล้วก็เรานะแดนนี่เจมส์ลงเป็นปีกขวาผมแล้วก็หน้าเป้าเป็นโจปีโรนะครับเกมเริ่มครับผมที่ลิเวอร์ไซด์ผมเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้ลิขสิทธิ์มานะถือว่าก็สวยงามเลยสีแดงของมิดเดิลโบรเป็นแกมมาถึงเจมส์บอลลงได้ปัดกลางหนีได้หนึ่งตรงกลางมีเพื่อนอ้าวครับผมตรงนี้เป็นปีโรตอกส้นไม่ผ่านแล้วเจมส์จังหวะ2จังหวะ2ของเจมส์ติดบล็อกได้อยู่ยินโยนี่ติดเซฟเดียงตรงกลางของโบโรแอนเดอร์สันโอแบรนเขาต่อมาแม็กกลีทางซ้ายมาผมโทมัสเปิดตัวไกลเป็นโจนเก็บได้แล้วจังหวะ2เป็นฟรอนติดบล็อกของอัมบาดูบอลยาวมาที่แดเนียลเจมส์บอลลงได้เข้ากลางปิโรให้ต่อจินโยนิดหนึ่งเจมส์พลิกมาแล้วให้ตัวเติมเลยครับผมโรเบิร์ตสวย
ยังไงดีโรเบิร์ตควายมาถึงเจมให้เพื่อนครับกูเยฟเคาะมาถึงก่อนโต้โดนมันโดนบังอะดิใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาตรงกลางมี2คนเลือกโดนปั๊มดูได้อยู่โจนคืนหลังมาครับจังหวะนี้โอ้ปลายอันเมซิเยก็ไม่ยอมเหมือนกันเลยฮะต่อถึงเจมส์เจมส์ดึงจังหวะนิดนึงใช้ความเร็วหนีได้ตรงกลางมีเหมือนเดิมก็โจจินโยรูเตอร์ช้าโดนสกัดโดยฮาวเซนแล้วเจมส์ตามมาเก็บได้เลยครับผมยังไม่ออกเปิดเข้าไปเป่าที่ปีโรฮูโอเบรนต่างเส้นเลยแล้วจังหวะ2เป็นแม็กกลีเจมต้องโอ้โหเหนื่อยว่ะอย่างนี้ตายไปข้างโอ้โอเคหมดหลอดอะบอกเลยขึ้นทางซ้ายทางด้านโทมัสนั่นเป็นลูกโทมัสนะแล้วเปิดติดหัวแล้วติดหัวโอ้โหแล้วซ้ำเข้าไปเลยโดยฟอร์สโอ้โหลูกนี้เหลือจะเชื่อได้ยังไงก่อนคือบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วผมลูกโทมัสเปิดแฉลบโอ้โหแล้วเสียเลยครับผมเมเซียลูกนี้ไปผวาแล้วบอลมันเด้งบนคานครับผมเดนนิสเจมส์เลยครับผมมาบอลแรกถือว่าโอเคอยู่ได้หนีได้เจมส์อีกทีหนึ่งให้เพื่อนเลยครับผมจอจินโยรูเตอร์โอ้โหซูเปอร์เซฟโดยเดียงฝั่งนี้จะเป็นรูเตอร์ครับผมเปิดเข้ามาตรงกลางเป็นปีโรไม่เหลือแล้วครับผมได้สักที1ประตูต่อ1ได้เร็วแบบนี้ก็มีลุ้นแซง2-1เลยครับผมปีโรจากคอร์เนอร์นะรูเตอร์เปิดแล้วก็ปีโรเทคตัวครั้งที่2นะที่ได้มงแบบจ่อๆแบบนี้โอ้โหกล้องนี่คือเหมือนไม่อยากจะถ่ายเท่าไหร่ดึงจังหวะนิดนึงให้ตัวเติมไทเลอร์โรเบิร์ตหลอกสวยตรงกลางมีปีโรเลือกหักมาปีโรยังไงเท้าซ้ายโอ้โหแล้วมุมแคบโอ้เหลือกินเลยลูกนี้โอ้โหค่อนข้างจะเหลือเชื่อเหมือนกันนะปีโรมาสวยแต่จังหวะของโรเบิร์ตแล้วครับผมแล้วปีโรเลือกมุมแคบเลยบอลถึงกอนโต้ตรงกลางปีโรออกทางขวาว่างๆเดนเจมส์ยังหนีได้เอาเจ้าเข้าเร็วมีพื้นที่เจมส์เลือกเปิดมาเป็นไม่ถึงหัวเพื่อนเอาใจไล่อยู่เลือกปีโรกับตัวยิงโอ้โหใจมาเหลือเกินเน้นสั้นมาโทมัสโดนปั๊มโดยเจมและเจมปั๊ม2คนเอากับทองที่จะยิงของเจมยิงติดบอลจังหวะ2เป็นโจจินโยรุตเตอร์3ประตูต่อ1โอ้โหเริ่มจะไหลเหมือนกันครับแบบนี้ต้องชมเจมแหละที่ไปปั๊มมา2คนน่ะตรงนี้ฉวานี้ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังดีให้ผมดาบ2เป็นลูเตอร์ตามเข้าไปคอร์เนอร์ของมิดเดิลโบโลแม็กลีเปิดเสาแรกเป็นลูไอริงติดกูเยฟยังได้อยู่แม็กลีตัดมาแล้วเลือกยิงเมเซียก็เซฟเลยครับผมจูดิพิโก้เคลียร์จังหวะ2จอนโยเกมสวนของลีดอ่ะครับผมเจมโหของให้อยู่ต่อส้นมาเข้ากลางจินโยคืนเราได้สวยจัดโอ้โหนิดเดียวไม่ผ่านแล้วครับแล้วก็หมดเวลาไปด้วยแอคชั่นนี้เลย3ประตูต่อ1นั้นลีดรัวช่วงครึ่งหลังครับผมแซงเอามาชนะได้แต่เนลเจมของเราผมไม่มีชื่อเป็นคนทำประตูแต่ว่ามีส่วนร่วมเกมเยอะอยู่นะแมตช์นี้จัดไป 8.2 นะครับในแมตช์ที่2ผมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งครับผมมันเป็นเกมประเทศนะอันนี้ก็เป็นบอลเขาเรียกว่าอะไรรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรครับผมก็อยู่ในกลุ่มนี้นะมีฝรั่งเศสอิตาลีตัวตึงนะครับผมแต่ว่าแมตช์นี้เราจะเจอกับทางด้านไอซ์แลนด์ก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อนะถึงจะแบบไม่ได้มีลุ้นเข้ารอบเวลาแต่ว่าอย่างน้อยผมในนามทีมชาติผมเกือบลืมไปแล้วว่าแดเนียลเจมส์เนี่ยคือหมดยุคพวกแบบกาเรตเบลไปอย่างเงี้ยโจอาเลนอะไรเงี้ยก็ลืมไปว่าเวลเนี่ยก็มีแบบพวกนี้อยู่นะพวกแบบดาวรุ่งขึ้นมานะครับแดเนียลเจมส์ก็เป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมเลยนะครับแต่ว่าคือแบบเราอยู่ที่โหลของกลุ่มเลยวะมี3แต้มเองแมตช์นี้เรียกว่าเล่นด้วยใจ
ทีมชาติเวลของแดเนียลเจมส์ผมก็จะเล่นในแผน5-4-1นะผู้รักษาประตูใช้เป็นโจเอลวาร์ดครับผมกองหลัง3ตัวทอมล็อกเยอร์แล้วก็เบนเดวิสโจโรดอนนะแบ็กซ้ายเป็นนอริงตันเดวิสครับผมทางขวาเป็นไทเลอร์โรเบิร์ตคู่กลางรับ2ตัวเป็นลิวิสจับคู่กับอีธานปาดูแล้วก็ตัวรุก2ตัวคูเปอร์กับลอเรนซ์แล้วก็มีแดเนียลเจมส์ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับมีนักเตะจากลีดของเราเนี่ยถึงกี่คนเนี่ย4คนเลยนะเจมอัมปาดูโรดอนโรเบิร์ตนะครับมาลองกันหน่อยผมไม่รู้ว่าในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยเจมจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตัวอย่างเล็กเลยมีเร็วอย่างเดียวแหละแต่ว่าถ้าให้พิชนเขาคงไม่ไหวนะยกมาเจมเช็ดต่อให้เพื่อนได้คูเปอร์เอาครับผมลอเรนซ์ให้มาที่ว่างเอาได้เลยเจมโอกาสแรกของเวลโดยเจมผ่านหน้าประตูอู้มาสวยมากแล้วจังหวะยิงมุมมันไม่ค่อยมีเดะแล้วบอลไม่ค่อยโค้งด้วยไปชนเขาแต่ล้มเองคืออะไรเนี่ยงงให้ไม่แม่นแล้วเสียบอลให้เวลเกมสวนอย่างนี้เจมบอกกูชอบเลยมีพื้นที่เล่นเอาเชื่อมเร็วมาแดเนียลเจมโอกาสอีกทีหนึ่งแล้วครับผมไม่เหลือแดเนียลเจมประตูแรกในนามทีมชาติโอ้โหสวยงามเหลือเกินโอ้โหมุมกล้องคือมึงจะถ่ายให้มันดีอยู่นี่ได้ไหมเนี่ย เห็นอยู่ครึ่งตัวนี่ครับเป็นจุดเด่นของแดเนียลเจมนะความเร็วมีพื้นที่เล่นอย่างนี้ยิงไม่ค่อยดีอะไรหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะจ่อประตูนะอีดาสันมีเจมตามอยู่แต่ว่าโดนแย่งจนได้ครับผมเกมสวนเลยเวลโดยแดนเจมลูกนี้มีพื้นที่ก็ไปก่อนเลยครับผมแดนเจมโยกหักไม่มีเพื่อนต้องล็อกยิงเองก็ได้แค่นี้แหละเอาแบดล็อกยิงเองหูทักทายครั้งแรกแม่งจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วเอาเบิร์ดหูดีดไซก้อยซะเหนือชั้นเลยคุณดูว่าควาเลสมาหนีได้เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไปเองแหละครับผมมี2คนอยู่เลือกยิงเองวาดก็ต้องออกแรงเซฟคนตาต้นให้มาเอาเบิร์ดได้พลิกอีกแล้วลองยิงดูตรงตัววาดโอ้โหได้ยิงแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับลอเรนซ์ให้แดนเจมเก็บได้ครับผมหนีได้1เจมเยอะเหลือเกินให้เพื่อนก่อนโรเบิร์ตเติมมายังไงดีเอามาดูให้แดเนียลเจมไม่มีเหลี่ยมยิงคืนก่อนดีวิดยังไงดีให้เจมนี่แหละได้แหละเหลี่ยมยิงนี้แล้วหูเข้าเลยโอ้โหลูกนี้คมจัดแดเนียลเจมได้ไงวะเหลือเชื่อไอ้ไอ้ต่อยเป็นทีมเคฮิวเลยคือผมก็ไม่คิดว่าเจมจะยิงดีแต่ว่าหาช่องจนเจอผมได้ยิงลูกนี้บอลพุ่งเลยนะโค้งโค้งพุ่งเนี่ยพุ่งแบบโค้งโค้งมันแน่นไปหมดให้เพื่อนก่อนแลมซี่อ่ะผมเบนนั่นจอนสั้นให้มาถึงเจมแปะมาถึงโลเลนยิงติดบล็อกโอ้โหน่าจะยิงเองว่ะบอลยาวของโจโรดอนมาเจมโอ้โหตัวนิดเดียวแต่ว่าเก็บได้เฉยแดนนี่เจมลุยมาหักข้อโอ้โหไม่ไหวแล้วเจมบอกคุณเหนื่อยแล้วแอนเดอร์สันส่งต่อฮาราลสันได้เจาะกลางเลยครับผมตรงไม่ผ่านลอดอนยังได้อยู่เอาเบิร์ดมาถึงวอลลัมสันกดไม่ลงแล้วเวลไม่ทันแล้วล่ะครับผมหมดจบไปด้วยสกอร์นี้เลย 2-0 โดยแดนเนียลเจมทั้งคู่เลยครับผมเรียกว่าเป็นแมตช์ที่เชิดฉายเลยนะแดนเนียลเจมจังหวะสวนกับแดนเนียลเจมแมตช์นี้แมตช์ด้วยแมตช์แน่นอน 9.3เล่นดีขนาดนี้ผม2ประตูแล้วก็แบกทีมจัดๆเลยมาต่อกันในแมตช์ที่3มแมตช์นี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะลีดยูไนเต็ดนะผมจะต้อนรับการมาเยือนสวรรค์ซีนะครับผมทีมเก่าของแดเนียลเจมเรียกว่าเป็นทีมที่เจมเนี่ยแจ้งเกิดขึ้นมากับสวรรค์ซีเลยนะครับแมตช์นี้นะก็จะแข่งกันที่บ้านของลีดครับผมเอลันโรสนะ8แมตช์ที่ผ่านมานี่คือลีดเก็บหมดเลยนะชนะหมดทุกแมตช์แล้วก็หวังว่าแมตช์นี้ก็จะ3แต้มเหมือนเดิมนะครับนักเตะที่ส่งลงสนามก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะเปลี่ยนแค่เซ็นเตอร์แบ็กครับผมใช้เป็นปาสคาลสตูจิกเข้ามาแล้วก็ปีกอีกคนหนึ่งใช้เป็นทางด้านซัมเมอร์วิลนะส่วนคนอื่นยังเหมือนเดิมมีสลับตัวไหนกันนิดหน่อยโรดอนไฮมาครับถึงเนลเจมพลิกได้หนีได้หนึ่งครับผมตรงนี้โอกาสทองตรงกลางมีเป็นปีโลได้หกโอกาสแรกเกือบจะ 1-0 อย่างรวดเร็วเลยโรดอนให้ทะลุช่องมาเลย
ลูเตอร์หูยังซูเปอร์เซฟอยู่ฟิเซอร์คอนเนอร์โดยลูเตอร์เสาแรกไม่มีซัมเมอร์วิลหูยเป็นชุดเหมือนการลีด10นาทีแรกกินเนลี่ให้3ช่องมาเกมสวนสวยเลยยาเตสออกมาถึงไดมอนด์ลูกนี้โหโล่งๆเลือกยังไงดีเข้าสายลงยิงเองหูหูฉลับเสาเข้าไปเลยหูหูช่องเหมือนกันครับผมจากลีดที่ถึงอยู่นานโอ้โหดวงเคาน์เตอร์แท็กลูกนี้ผมแต่ต้องชมนะมากันสวยเหลือเกินไทมอนก็ยิงดีจริงๆอ่ะโอ้โหไปเสาไกลติดไซก้อนนิดๆเรียบร้อยเลยให้มาถึงเจมได้พลิกอีกทีแล้วผมไปได้อีกแล้วให้ที่ว่างอ่ะผมถึงปิโรยังไงดีเลือกเปิดมาเป็นจอร์จิโญ่ลุตเตอร์ก็เอาได้เหมือนกัน1ประตูต่อ1ทำกันสวยทำกันสวยยกมาแล้วพักแล้วก็ยิงจ่อกว่านี้ก็ต้องวิ่งไปยิงหลังโกละปาติโน่ชาเสียบอลให้เจมแล้วปั๊มอีกทีนึงเอาโหภาพซ้ำหรือเปล่าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นภาพนี้ชิปนิ่มนิ่มโอ้โหเด็กนิวเจมโอ้โหมาดีทุกอย่างแล้วก็ผมชิปก็สวยแล้วแต่ว่ามันน้ำหนักยังไม่ได้เลยครับผมเจมให้ขนาดเส้นมาเจมหนีได้อีกแล้วโอ้โหขวาพันตลอดเหลือเกินเจมยังไงดีรอเพื่อนเปิดมาเป็นจอร์จิโญ่ทนผ่านโอ้โหแม่งเอ้ยกินเนลลี่ให้ไม่ผ่านนะบาดูแล้วผมเกมโตกับของลีกาบาร่ายกมาทางขวาเจมเอาบอลลงได้ให้ตรงกลางเป็นปีโร่เสาแรกโอ้โหยังเซฟอยู่คอนเนอร์อีกทีนึงเป็นปีโร่โอ้โหมึงก็เซฟเหลือเกินบาดูให้มาครับผมตามเกมเจมตัดกลางเหมือนเดิมรอเพื่อนไม่ขยับโอ้โหเพื่อนไม่ขยับให้รูเตอร์หักข้อพี่โลลองยิงเองโอ้โหพี่เชิดท้ายครึ่งแรกแล้วครับผมเจมเปิดเข้าไปเป็นพี่โลได้โค้งตรงตัวกี่เซฟแล้วเนี่ยซัมเมอร์วิวบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แล้วโดนปั๊มได้เสียบอลให้ลีดที่หนึ่งเจมได้ตัดกลางแล้วครับผมเจมลูกนี้หักมาลูกนี้เป็นจอจิโจรูเตอร์ต่อจอสวยงาม2ประตูต่อ1ลูเตอร์วันนี้เบิ้ล2เลยใช่ไหมเฮ้ยใช่ป่ะวะใช่ตัดได้แล้วมาเองเลยครับเจมลูกนี้เลือกดึงมา 2-3 คนแล้วลูเตอร์ไม่เหลือเข้าซ้ายกินเนลี่พลิกได้โอ้โหพลิกสวยมากแล้วไปเองเลยมีพื้นที่ของทางด้านกินเนลี่เลือกยังไงดีเลือกเปิดติดมาช่วยโอ้โหยาเตสจังหวะส้มหล่นปูตันอาโดนบีบแล้วครับผมลีดเสียบอลให้เจมหนีได้แล้วจังหวะนี้อู้หูล้ำหน้าตรงช้าไปนิดเดียวจะไปอีกรอบเจมหักได้อีกแล้วตรงกลางมีปีโรอีกทีหนึ่งปีโรลูกนี้จ่อจิ้มหูพิเชอร์หูถ้าจบสกอร์เสมอนะมึงแม้ต้องแบตแน่นอนอ่ะบอกเลยหูมันจ่อวิจะจ่อไงจิ้มหูยิงไงฟุตซอลแล้วมือเดียวเลยลูกนี้ทะลุมาแล้วทางขวากินเนลี่มาอีกแล้วครับผมตัดกลางมาหูโล่งๆเลยกินเนลี่เรื่องยิงสตูจิกแล้วมามายาเตสลงยิงลูกนี้2ประตูต่อ2โอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหจากเกมที่ลีดสมควรจะได้ประตูหนังมากเลยครับผม2-2ได้ยังไงก่อนโอ้แต่มาแต่ละทีมันโล่งเหลือเกินบอลมันเด้งไปมาเข้าทางสวรรค์ซีตลอดเลยเลือกช่องกลางเจมหักเอาสายลองกดดูไม่ตรงกรอบแดนนี่เจมพื้นที่เปิดจัดๆอัมปาดูเราดึงให้มาถึงเจมขึ้นอัมปาดูยังไงดีมาถึงปิโลเลือกยิงเองโอ้โหเซฟอีกแล้วครับผมโดยเจมเปิดเข้าไปเป็นฟูตันโขกทิ้งได้จังหวะ2ก่อนโตให้ที่เจมนะครับผมอีกทีนึงไหมเปิดแล้วนี่แหละจ่อๆกำมาละโอ้โหนี่ร้องสวยมากโอ้โห3ประตูต่อ2โคตรเหนื่อยเกมบ้าเลยวะเนี่ยมันโคตรเหนื่อยเรียกได้ว่าเอาจนได้ครับผมลูกนี้เจมเอ้ยกล้องเป็นไรโอ้โหขนาดตากล้องยังเหนื่อยคิดดูคนเล่นจะเหลืออะไรเปิดมาแล้วสะบัดนิดนึงครับผมกามาร่าโอ้โห3ประตูต่อ2เลยน่าจบเกมสกอร์นี้แหละนั่นแหละครับผมแล้วก็จบไปปิดท้ายไปด้วยประตูลุกโขกมึนๆของเกรนกามาร่านะครับแต่ก็ชนะไปได้3แต้มลูเตอร์2แล้วก็กามาร่าอีก1แดเนียลเจมส์นี่2แอสซิสต์นะแมตช์นี้ 9.6 เลยอ่ะไม่ได้ยิงแต่ว่าทำเกมให้เพื่อนอย่างเดียวเลยแมตช์นี้ก
ก็จบไปแล้วผม3แมตช์กับแดเนียลเจมส์นะเรียกว่าแมตช์ที่แล้วแมตช์เมื่อกี้นี่คือแบบโคตรเหนื่อยเสียงแล้วจะไม่มีแล้วเนี่ยลุ้นเหลือเกินเอาจริงนะแดเนียลเจมส์นะครับผมเป็นนักเตะที่ใช้งานได้มันมากเอาจริงคือแม่งวิ่งเร็วมากเลยอ่ะคือจังหวะสปินเอาบอลจังหวะกระชากก็คือแบบมันมากบอกตามตรงแล้วยิ่งเป็นปีกขวาเงี้ยนะครับผมถ้าใครดึงไม่ออกนะอารมณ์เหมือนแบบวาเลนเซียอันโตนิโอวาเลนเซียแบบปีกขวานี่แบบแม่งจรวดทางเรียบอ่ะจุดเด่นเลยมีความเร็วนะครับผมแล้วก็เวิร์กเรทเยอะด้วยน่าไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไฮหรือเปล่านะแบบทั้งเกมลุกทั้งเกมรับมาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันครอบคลุมทั้งพื้นทุกพื้นที่ดีเหมือนกันนะช่วยทั้งเกมลุกทั้งเกมรับเลยอาจจะเป็นเพราะที่เขาวิ่งเร็วด้วยนะก็เลยอาจจะแบบไปได้หลายที่แต่ต้องมีแต่เว้ยนอกจากเรื่องความเร็วแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจมเนี่ยคือ ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับผมให้เรื่องเปิดผมว่าเจมเนี่ยพัฒนาเรื่องการเปิดบอลเยอะพอสมควรถ้าเทียบกับตอนที่อยู่แมนยูนะพอมาอยู่กับลีดเนี่ยถือว่าน่าจะเปิดบอลได้ดีมากขึ้นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นผมว่าคิดว่ายังเหมือนเดิมนะเรื่องการจบสกอร์นะครับผมว่าหลักๆเลยจบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งเรื่องความอึดเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะปีกไม่ค่อยแข็งอยู่ละแต่โดยรวมๆอย่างที่บอกว่าแม่งเล่นมันมากบอกเลยแม่งจี๊ดจัดๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Follow ผมใน Twitch TV ด้วยนะครับเผื่อเวลาไลฟ์จะได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะก็ทำไปแล้วนะครับผมแดเนียลเจมส์หลายๆคนขอมาเหลือเกินเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์เหรอเป็นแบบเด็กเก่าแมนยูหรือว่าแบบจังหวะเวลามันพอดีเลยว่าแบบคนเลยแบบเอ้ยอยากเห็นแดเนียลเจมส์ผมก็มาไหนๆก็ได้มาเล่นลีดละนะครับผมจริงๆลีดนี่คือแบบหลายๆคนแบบเป็นทีมที่น่าใช้มากเลยนะลีดดาวรุ่งน่าสนใจหลายๆคนเลยครับผมมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะผมเกี่ยวกับแดเนียลเจมส์ก็ได้เกี่ยวกับนักเตะคนไหนอยากให้เล่นใครต่อว่ามันเลยนะฮะมันเท่ดีว่ะหน้าตามันยังหล่อเลยแดเนียลเจมส์นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ